มองเห็นอยู่เดียวดายลำพังไม่เหลือใครๆเธอคนเดียวที่เขาไปด้วยได้ไหมครับคุณขึ้นไม่ได้นะครับทางเราไม่อนุญาตรถเต็มแล้วผมเป็นผู้จัดการของเบลผมต้องไปด้วยผมต้องดูแลเบล So can we go with them? We're really worried about them. Okay, thank you. Thank you. Yeah.เจ็บมากไหมถึงโรงพยาบาลแล้วคุณปลอดภัยแล้วนะนี่อยู่ไหนเขายังไม่ได้สติเลยพอพูดอะไรได้บ้างคงไม่หนักมากหรอกมั้งพี่ตอนนั้นพี่น่าจะห้ามเขาพี่อย่าคิดงี้ดิวะทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันคืออุบัติเหตุพี่พี่หยุดโทษตัวเองได้แล้วนะถึงยังไงพี่ควรจะห้ามเบลจริงจังกว่านี้รถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ผิดคิวแต่ตอนนี้ทั้งแฮร์รี่และเบลปลอดภัยดีครับซึ่งทางต้นสังกัดของเบลและก็ค่ายหนังนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการของทั้งคู่แล้วซึ่งคิวไทยอาจจะต้องล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ค่ะ
However, today we don't shoot. Harry and Belle are not okay. Especially Harry. He hurts a lot. All right. All we can do is wait and see what happens. What did they say? They postponed the shooting. Really? You know, Harry shouldn't be such a stubborn one to shoot on the scene. It happened already. What can we do? I don't know. I know. You call the studio and you tell them. You know, it's supposed to be like 2 a.m. there. เปิดม่านหน่อยได้ไหมคะฉันเป็นห่วงแฮร์รี่ค่ะได้ค่ะแฮร์รี่เขาเป็นยังไงบ้างคะจากที่ตรวจดูคร่าวๆก็น่าจะปลอดภัยแล้วนะครับอาการไม่ได้หนักอะไรแต่จะทำ CT สแกนเพื่อยืนยันว่าสมองไม่ได้รับการกระทบกระเทือนอะไรนะครับแน่ใจนะคะหมอแน่ใจครับเบลเป็นยังไงบ้างอะพี่ปลอดภัยแล้วไม่มีอะไรร้ายแรงเป็นอุบัติเหตุกลางกองถ่ายเนี่ยก็ตามที่ข่าวออกเนี่ยแล้วอย่างนี้ไงต่อพี่เบลต้องอยู่โรงพยาบาลอีกนานไหมหรือว่ากลับบ้านได้เลยก็ยังต้องพักที่โรงพยาบาลเนี่ยแล้วอย่างนี้เรื่องงานเบลจะพอได้แล้วเบลไม่ได้เป็นอะไรจริงๆแกมีเรื่องจะถามแค่นี้ใช่ไหมงั้นจะไปทำงานต่อนะเดี๋ยวมีอะไรอีกล่ะแม่ก็อยู่ที่นี่นะพี่ควรไปเยี่ยมแม่บ้างก็กะว่าเสร็จงานทางนี้แล้วพี่จะไปเยี่ยมแม่เวลาทามไปเรียนน่ะพี่เคยไปเยี่ยมแม่บ้างไหมที่พี่ไม่ยอมไปเจอหน้าแม่เนี่ยพี่รู้สึกผิดเรื่องแม่ใช่ไหมนี่ไม่ใช่เวลาจะมาพูดเรื่องนี้พี่ไม่อยากทะเลาะกับแกตอนนี้พี่รู้สึกผิดพี่ก็เลยไม่กล้าสู้นะแม่เขารู้ทุกอย่างนะเว้ยพี่ขนาดวันนั้นที่พี่โกหกอ่ะแม่เขายังรู้เลยถ้าพี่รู้สึกผิดเรื่องแม่จริงๆแล้วก็พี่ไปเจอแม่เขาเถอะนะแม่เขากำลังรอพี่อยู่นะพี่ควรหาเวลาไปคุยกับแม่บ้างแฮร์รี่เป็นไงบ้างครับอ๋อปลอดภัยดีแล้วครับนี่โชคดีนะครับที่ศีรษะเนี่ยไม่ได้ไปกระแทกกับพื้นแรงมากนะแล้วเบลล่ะครับเบลก็ไม่ได้เป็นอะไรมากจะมีก็แค่แผลที่แขนกับขาเท่านั้นเองไม่ต้องเป็นห่วงนะครับแล้วผล CT สแกนก็ไม่พบอะไรผิดปกติแต่จะให้ดีเนี่ยอยากจะให้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลทั้งคู่สักระยะนึงก่อนนะครับขอผมเข้าไปเยี่ยมข้างในได้มั้ยครับ
Where are you taking him? Go to the special room. Okay. Yes. You guys follow him. Okay. I go speak to the doctor. ผมขอโทษนะทั้งหมดเป็นความผิดของผมเองถ้าผมพูดห้ามคุณก็ไม่ต้องมาเจ็บตัวแบบนี้ถ้าคุณเป็นอะไรไปผมคงไม่ให้อภัยตัวเอง What should I do? Simply, you just have to grab his waist and sit in the back of the motorcycle. He's been doing this over 100 times, so it should go smoothYes, I can do it. You sure? I'm fine. I already decided. Just behind him, right? Yeah, that's it. คุณเจ็บตรงไหนหรือเปล่า แฮร์รี่ แฮร์รี่ปลอดภัยแล้ว เพิ่งให้ย้ายไปพักที่ห้องพิเศษ คุณจะไปไหน คุณห่วงตัวเองบ้างเถอะ ฉันจะไปหาแฮร์รี่เบลไปไหนเนี่ยไทยเยอะเลยนะครับไทยเยอะเลยนะขอสัมภาษณ์เบลหน่อยนะคะสัมภาษณ์หน่อยนะคะไม่ได้ครับไม่ได้เลยSorry for cause you did. I'm so sorry. I'm the one that caused this.
เกิดขึ้นได้ยังไงคะฉากอันตรายแบบนี้ไม่มีสตันหรอครับโอ้มีฮะสตันมีนะครับแต่ว่าแฮร์รี่เขาอยากจะเล่นเองเพื่อให้เกิดความสมจริงที่สุดนะครับก็เลยเกิดเหตุมอเตอร์ไซค์ลื่นล้มอย่างที่เห็นกันนั่นแหละอ๋อค่ะจริงหรือเปล่าคะที่คุณแฮร์รี่ช่วยคุณเบลไว้ค่ะจริงครับแฮร์รี่ก็เป็นคนดีมากเลยนะเขากอดเบลเอาไว้เขาเซฟไม่งั้นเนี่ยเบลคงจะเจ็บหนักกว่านี้อืมจากการที่คุณแฮร์รี่เสียชีวิตเพื่อช่วยคุณเบลกระแสคู่จิ้นจะเป็นคู่จริงหรือเปล่าครับใช่ค่ะตัวคู่จริงหรือเปล่าคะใช่หรือเปล่าจริงหรือเปล่าคะก็น่าคิดนะครับแต่ก็ผมคิดว่าอยากจะให้โฟกัสในเรื่องงานกันก่อนมากกว่าเพราะว่าหลังจากนี้เป็นเรื่องคนสองคนที่จะพัฒนาความสัมพันธ์แล้วล่ะครับว่าจะไปในทางไหนเนาะแบบนี้ก็มีลุ้นสิครับไม่รู้เหมือนกันไม่แน่ฮะไม่แน่แล้วแบบนี้จะกระทบความสัมพันธ์ระหว่างคุณเบลกับคุณภูมิหรือเปล่าคะใช่ค่ะใช่หรือเปล่าคะเรื่องนั้นผมไม่ค่อยอยากพูดถึงนะครับผมว่ามันเป็นเรื่องของคนสองคนผมตอบแทนอะไรไม่ได้ก็เดี๋ยวดูกันต่อไปโฟกัสเรื่องงานกันดีกว่าเนาะขอบคุณครับสรุปความคืบหน้าจากอุบัติเหตุกลางกองถ่าย10 days in Bangkok ครับรถมอเตอร์ไซค์ล้มทำให้ผิดคิวแต่ตอนนี้ทั้งแฮร์รี่และเบลปลอดภัยดีครับซึ่งทางต้นสังกัดของเบลแล้วก็ค่ายหนังนะคะออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับอาการของทั้งคู่แล้วซึ่งคิวไทยอาจจะต้องล่าช้ากว่าที่กำหนดไว้ค่ะสงสารจริงๆเลยเบลไม่น่าเกิดเรื่องอย่างนี้ขึ้นเลยผมว่าท่านน่าจะไปแสดงความเป็นห่วงหน่อยนะครับไปอยู่แล้วว่าที่ลูกสะใภ้ประสบอุบัติเหตุบาดเจ็บขนาดนี้ต้องไปอยู่แล้วภูมิพรุ่งนี้เอาดอกไม้ไปเยี่ยมเบลที่โรงพยาบาลด้วยผมไม่อยากไปนะพ่อตอนนี้กระแสคู่จิ้นเบลกับเฮนรี่กำลังมาแรงเลยนะครับเรียกว่ากลบข่าวของคุณเบลและคุณภูมิเงียบไปเลยผมว่าน่าจะไปเยี่ยมคุณเบลหน่อยนะครับคุณภูมิเบลนี่คืออะไรนักหนาเนี่ยมีแฟนอยู่แล้วทั้งคนแล้วก็คนบ้าพวกนี้ทำไมจิ้นบ้าบออะไรก็ไม่รู้เป็นธรรมดาแหละครับบริษัทเขาต้องการกระแสเพื่อจะโปรโมทนะครับแต่ถ้าคุณภูมิเนี่ยไม่ไปเยี่ยมคงจะมีคำถามเกิดขึ้นมากมายเลยครับก็เบลเขาเจ็บขนาดนั้นแกก็ต้องไปเยี่ยมเขาแต่เบลเขาชอบทำท่าทางรังเกียจผมตลอดเวลาอีกอย่างนึงถ้าเกิดผมไม่ไปยังไงคนก็รู้อยู่แล้วผมไม่แฟนกับเบลอ่ะผมเหนื่อยต้องสร้างภาพเลยครับเพราะแกเป็นแฟนเบลไงแกถึงต้องไปเยี่ยมโหพ่อเฮ้อย่ามาทำปีกก้าขาแข็งนะถ้าแกยังพึ่งตัวเองไม่ได้ก็ดีเหมือนกันนะฉันก็อยากจะทดลองอะไรบางอย่างรุ่งนี้แกตามนักข่าวให้มาทำข่าวด้วยได้ครับท่านWhy Harry and Belle need to be in the same room? Look like are you intend to make them look like they have a love story? Oh no.I just updated the situation for the fan club. And by the way, they don't have any other room, so they have to stay together for a while. How come this kind of big hospital don't have any room available? Well, I don't know. I don't have any other details. That's what they told me. By the way, there's a disease going on, so it wouldn't be good, you know, to separate them out. Harry needs his privacy. I know. But they're good friends, right? So they should be fine together.It's gonna be a disaster.
Don't worry about it. I have great privacy, you know, protection for him. So he'll be fine, really. Okay, anyway, if there is anything that I can help, just let me know, okay? Okay. ช่วงนี้เขาเป็นโรคอะไรกันอ่ะพี่ทำไมฟังดูน่ากลัวจังอ่ะโรคอะไรนะก็โรคขี้โกหกไงนะพี่สงสารก็หาเรื่องแผลไปได้ด้วยเนาะอะไรล่ะพี่สงสัยย้ายเบลกับแฮร์รี่อยู่ด้วยกันแล้วไอ้สารอะไรที่พี่พูดมามันก็ถูกโลเลยเบลเขาดุมากเลยนะเนี่ยเขาแค่ทำตามหน้าที่อ่ะอย่าเสียงดังนะแฮร์รี่เขานอนอยู่แล้วเป็นไงรู้สึกดีขึ้นบ้างไหมเราไม่เป็นไรมากหรอกแค่ถลอกนิดหน่อยเองอ่ะถ้าเธออยากได้อะไรอ่ะเธอบอกเราได้นะเดี๋ยวเราไปหามาให้ไม่เป็นไรหรอกแค่มาเยี่ยมเราก็พอแล้วขอบคุณนะที่อุตส่าห์มาเยี่ยมนี่เบลจะเป็นไรไหมถ้าเกิดเราขอมาเยี่ยมบ่อยๆอ่ะเฮ้ยไม่เป็นไรเราเกรงใจทามอ่ะลำบากทามเปล่าเฮ้ยไม่ลำบากเลยคือยังไงนะเราก็ต้องมาเฝ้าแม่ทุกวันอยู่แล้วคือแม่เราอยู่โรงพยาบาลนี้อ่ะแม่ทำเป็นอะไรอ่ะคือแม่เราไม่สบายนิดหน่อยนะเฮ้ยแต่อาการไม่น่าเป็นห่วงอะไรมากหรอกแล้วทำไมทีมเขาไม่เคยบอกอะไรเราเลยอ่ะทีมเขาก็เป็นคนแบบนี้แหละมีอะไรนะไม่เคยบอกใครหรอกขนาดคนในครอบครัวนะเวลาเขามีปัญหายังไม่เล่าให้ใครฟังเลยเขาคงไม่อยากให้เราเป็นห่วงมั้งจะว่าไปนี่วนมาเรื่องพี่ทิมได้ไงเนี่ยเบลมีปัญหาอะไรพี่ทิมหรือเปล่าอ่ะเปล่าอ่ะเราแค่ถามเฉยก็ตั้งแต่เรารู้จักเธอมาเรายังไม่เคยได้ยินเธอพูดถึงแฟนเธอที่ชื่อว่าภูมิเลยนะเราก็เห็นเธอพูดถึงแต่พี่ทิมตลอดเวลาก็เราทำงานกับเขานี่ก็ต้องพูดถึงบ่อยเป็นธรรมดาอยู่แล้วจำเป็นต้องมาไกลขนาดนี้เลยวันก่อนพ่อมาเยี่ยมแม่ใช่ไหมครั
ามเล่าให้ฟังใช่แล้วทามพูดถึงพ่อว่ายังไงบ้างที่พ่อมาเยี่ยมแม่เพราะพ่อเป็นห่วงหรือพ่อรู้สึกผิดที่ขับรถชนแม่กันแน่Are you awake? Yes. I couldn't sleep. Are you hurt bad? No, I'm okay. You shouldn't risk your life on me. I'm sorry.I didn't want to use a stunt double, and I put your life at risk. And now everyone's... I affected everyone. No. It's not your fault. I understand that you designed to do for the base of the film. Wow, you have a good spirit.Besides, you helped me to get wrong in this film. I couldn't thank you enough. You also helped me to start doing something new and opening my mind to get new ideas that I thought I could have never been. You're a super capable girl, and.You have so many opportunities in front of you. If you have anything I can help, please let me know. Yeah. If you help me get out of this stupid bed. Stupid bed? Okay. Why not? Are you hurt? Just okay. Okay, watch out. So when did you start acting? I started when I was 17 years old. 17 years old? Yes. Huh?And you? I was a late bloomer, 23. Not late. You know you remind me of someone, right? Papa? Yeah. Can you tell me more about her? How much time you got? Until they let me out of the hospital. Right.Well, as you say that, 10 years ago, when I first came to Thailand, I met this beautiful Thai woman. We shared the same dish. Wow, it's good. Just like yours, I got. Just like yours. Excuse me? Can I?I have the same dish as you. Can I eat with you? Together? Yeah? Okay. I didn't have any time money. So she ended up paying for me. She's very high. Well, it's not what it looks like. But... That night, we became very close.The rest of the time I was there, we just spent all our time. We shared everything.
talked about everything. We went everywhere. But I never knew him then. So I called it the mouth. That's the first dish we had together. So cute. Even though I don't know her name, those were the happiest times of my life, those 2 weeks. So the day before I went back to the US, I wanted to tell her that I love her. She was gone. I looked all over for her. I just couldn't find her. I never met her again. I took this job because it reminded me of my life. That I could rekindle some feelings. When you love someone, you gotta take that chance to tell them you love them. If not, you'll regret it, just like me. คืนวันนั้นวันเกิดแม่ที่ผมกับพ่อนัดเจอกันหลังจากที่ผมออกไปตามแม่แล้วพ่อไปอยู่ไหนพ่อพูดออกมาเถอะอย่าปิดบังอะไรอีกเลยผมเคยถามพ่อแล้วใช่ไหมพ่อขับรถชนแม่แกแต่พ่อต้องขอโทษที่ต้องโกหกแกทีพ่อไม่รู้ว่าเป็นแม่แกพ่อไม่ได้ตั้งใจทำไมพ่อถึงโกหกด้วยพ่อจำเป็นที่ต้องโกหกแกมีเบื้องหลังอะไรใช่ไหมสสมาโนชเข้ามาเกี่ยวด้วยเหรอแกอยู่ให้ห่างเรื่องนี้เลยอย่าไปยุ่งกับสสมาโนชเพราะไม่ใช่แกคนเดียวที่จะเดือดร้อนแต่ทามกับแม่แกจะลำบากด้วยเสียใจด้วยพ่อพ่อเป็นคนสอนผมเองว่าอย่ายอมแพ้ที่ผ่านมาแม่คงรู้สึกว่าทีมอยู่ข้างพ่อไม่เข้าใจความรู้สึกแม่แต่ว่าตอนนี้ทีมรู้แล้ว
ว่าแม่รู้สึกยังไงการที่เราโดนหลอกทั้งที่เราเชื่อใจเข้ามาตลอดมันเจ็บจริงๆนะแม่คุณเป็นใครเหรอคะไม่เคยเห็นหน้าคุณมาก่อนเลยผมเป็นญาติป้านีครับอ๋อเหรอคะแล้วลูกชายคนไข้ไปไหนล่ะคะลูกชายป้านีติดธุระที่มหาลัยก็เลยมาดูแลป้านีแทนครับอ๋อค่ะค่ะThank you.
ฉันเองที่มันโง่เองต้องมาเสียใจที่ไม่ยอมพูดไปทั้งที่เห็นน้ำตาเธอไหลรินมากี่ครั้งมากมายที่ฉันทำเป็นไม่แคร์ที่แท้ไม่จริงสักครั้งฉันยังมีเธอเสมอรู้ไหมฉันอยู่ตรงนี้จากนี้ไปมีวันปล่อยเธอไว้ลำพังหากยังไม่สายมีความในใจที่อยากขอให้เธอฟังฉันรักเธอที่สุดและในใจฉันมีเธอผู้เดียวOh, no, no.